จุดเราแต่ตาพายุก็คือเล่นเกินความเป็นเด็กเนาะเราคือเล่นใหญ่กว่าเด็กจริงจริงจริงคนอยากเจอถ่ายความพิมพ์มานานแล้วค่ะตั้งแต่แบบเบบีวันนี้แต่เพิ่งไม่มีโอกาสได้เจอนะคะเพิ่งได้เจอวันนั้นได้เจอแล้วเป็นไงบ้างสารภาพว่าอุ้มครั้งแรกก็ตัวเองก็ล้มลงไปนั่งเหมือนกันถ่ายได้เลยค่ะเออตอนสนุกกับเราหรือว่าตื่นเต้นกว่าจะยอมเล่นกับหนูก็สักพักนึงค่ะแล้วพอสักพักนึงก็เล่นหัวล้อคิดกักก็เริ่มไปกันใหญ่ตอนแรกไม่ให้เราอุ้มด้วยแล้วไม่ให้ค่ะเป็นหน้าหดใส่ของเราเองพยายามเล่นเนี่ยแบบหน้าจะง่วงเพิ่งตื่นเราก็นึกว่าอ่ะแล้วนึกว่าอดเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหมดคนสวยหนูน่าจะเป็นคนเดียวที่น้องไม่เขินจะวิ่งไล่ยิงนะคะไม่รู้เหมือนกันทำไมก็ไม่รู้เราก็เป็นแบบโหดรับเด็กเนาะนั้นแต่เราสนุกกว่าเด็กอีกนะหนูหอมเลยวันนั้นอ่ะสนุกค่ะสนุกมีเล่นอะไรกันบ้างคะเห็นเล่นกันอยู่นานนะก็ตอนแรกก็เล่นเป็นปลาฉลามกันแล้วก็มีวิ่งไล่จับกันแล้วก็พอเราเหนื่อยแต่น้องไม่เหนื่อยแล้วเหมือนน้องไม่เข้าใจอีฟเลิกเล่นแต่ว่ายุคเราเด็กๆเรามีอีฟเลิกเล่นไงแล้วก็อีฟเลิกเล่นอีฟเลิกเล่นอย่างเงี้ยน้องก็ไม่รู้จะจับไม่เข้าใจว่าคืออะไรเด็กยุคใหม่เข้าใจแล้วไงเราแบบแก่แล้วสับเรามันแก่ไปเนาะแก่แต่เราเข้าใจไหมธรรมชาติโอเคค่ะพลังน้องเยอะขนาดน่ารักค่ะน่ารักแล้วก็แบบสนุกสนานอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยเล่นอะไรก็ได้สนุกมากวันนั้นพี่แต่พี่คิดนะอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าเวลาเห็นคลิปคนอื่นเขาจะมีการเขินอายอะไรเงี้ยของเราไม่มีเลยค่ะเป็นเล่นสนุกเหมือนเล่นเด็กผู้ชายแฝดสามอะไรเงี้ยแต่พอหลังเล่นเสร็จก็หมดแรงเนาะฟุบไปเลยน้องเหรอคะหรือเราเราค่ะเราฟุบค่ะเราเหนื่อยน้องโอเคอยู่ค่ะรู้สึกมันอยากจะมีบ้างไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ก็น้องน่ารักดีค่ะเขาเผื่อว่าเห็นแต่ว่ามีเนื้ออยากจะมีขึ้นมาแค่ได้เล่นก็ดีใจแล้วค่ะเล่นครับเป็นแม่สูงอยู่นะหนูเหรอมันลิงก็ตายโอ้สดนั้นอ่ะคนผู้ปกครองยานะที่จะกัดจะงับน้องแล้วเหมือนเที่ยวเหมือนเที่ยวน่าสงสารเด็กเนาะค่ะให้คะแนนตัวเองแบบการเล่นไม่ผ่านเป็นพี่เลี้ยงหนูไม่เหมือนพี่เลี้ยงหนูเหมือนเพื่อนเล่นน้องค่ะในวันนี้เด็กดูน่าจะแบบสนุกกับเราใช่เราก็สนุกค่ะสนุกกับเด็กได้คุยกับพี่ชมยังไงบ้างว่าไม่พวกไปถ่ายรายการปกติเลยค่ะแล้วก็ไปแอบเล่นลูกพี่ชมพี่ชมไม่รู้พี่ชมน่าจะยังไม่รู้ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่น่ารู้ค่ะเพราะเราเล่นอะไรกับลูกเขาใช่เดี๋ยวรู้อาจจะโดนหนึ่งตอนนี้เฟิร์นงานเยอะมากเป็นไงคะสุขภาพกลับมาฟื้นตัว 100% ยังแข็งแรง 100% แล้วค่ะกังวลอะไรไหมคะเพราะว่าเราแบบโผล่งานหนักจนแบบไปก็จริงๆอันนั้นมันน่าจะเป็นเพราะป่วยอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยด้วยแล้วมันก็เลยดูเหมือนแบบรู้สึกว่าโอ๊ยหนักหนาหมดแรงแต่ว่าพอร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างก็แฮปปี้ค่ะตอนนั้นน้ำหนักเราลงไปเยอะอย่างตอนนี้มันกลับขึ้นมายังก็ยังทรงๆไม่ได้ชั่งเลยค่ะแต่คิดว่าก็โอเคขึ้นดูแบบรู้สึกตัวเองมีเรี่ยวมีแรงขึ้นแต่คนทักเราเยอะไหมคะช่วงที่เราแบบเป็นอาหารเป็นพิษแล้วเราน้ำหนักลงไปเนี่ยทักเยอะค่ะทักเกี่ยวความมั่นใจไหมตอนนั้นหรือว่าเราโอเคที่มันผอมลงตอนนั้นมันแค่อยากหายป่วยค่ะไม่ได้คิดไม่ได้ห่วงเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่พอมันดีขึ้นก็แฮปปี้แล้วก็โฟกัสเรื่องงานยังไม่ได้กังวลเรื่องรูปร่างอะไรตอนนี้ไม่ได้คิดถึงแบบจะจะพ้นน้ำหนักด้วยให้มันดูแบบมีน้ำมีลมไม่ทันคิดเลยค่ะก็คือทำใช้ชีวิตปกติไม่เคยคิดอะไรใช่ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเลยค่ะเสียงานไปเยอะอะไรนะเสียงานไปเยอะไม่ทิ้งอะไรเลยค่ะยังอยู่ครบค่ะก็คือยังเสียดายอยู่ต้องรับหมดเนาะรับไปแล้วค่ะตอนนี้ยังไข่คิวมันเริ่มลงตัวยังพอเข้าเดือนใหม่ลงตัวแล้วค่ะลงตัวแล้วมีการปรับอะไรยังไงบ้างไหมคะจัดสรรเวลายังไงบ้างก็คิดว่าลงตัวขึ้นนะก็ละครก็ถ่ายแต่ว่าไม่ได้ติดกันก็มีวันที่แทรกอย่างวันกาล่าก็ไม่ได้เช้ามากอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องความกลัวของเราล่าสุดเห็นบอกว่าเรากลัวไก่ใช่เกิดอะไรขึ้นไปมีประสบการณ์อะไรเจออะไรมาฝนไม่แน่ใจว่ามันเริ่มจากอะไรแต่มันเป็นมาสักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็กลัวไก่แล้วก็มีแบบต้องไปถ่ายละครเก็บไข่ไก่อะไรเงี้ยแล้วหวัดเสียวค่ะมันจะดับไหนแบบว่าเข้าใจไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเสียงลมตอนเขากระพืออ่ะแล้วยิ่งถ่ายละครพี่จะได้ยินเสียงปีกไก่เยอะมากเลยค่ะแบบพั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 บอะไรเงี้ยเราต้องมาหวัดเสียวเวลาเขาแบบปึบๆแล้วบินขึ้นไปรู้สึกหลอนอะไรเงี้ยรู้สึกเกรงใจเขาค่ะก็เลยรู้สึกหนีเหรอก็ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้ยกรี๊ดการ์ดวิ่งอะไรขนาดแต่ว่าก็รู้สึกกลัวแล้วก็จะเว้นระยะห่างไว้นิดแต่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้กลัวแล้วมันจู่ไปมาเรากลัวแล้วก่อนดูตัวเองไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตค่ะพอมาสังเกตตอนเล่นละครเรื่องนึงแล้วต้องเข้าไปในเล้าไก่ที่มีเป็นแบบ30-40ตัวมันก็เลยมีความแบบอู้เยอะจังหวัดเสียวอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเขาตีปีกพร้อมกันพับ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 มันก็เลยแบบโอ้อย่างเงี้ยไอ้ต้องบอกคนรอบตัวไหมว่าห้ามแกล้งหรือว่าก็โดนแกล้งยังไม่เคยมีใครคิดจะแกล้งเราคิดแล้วเหรอคะคิดแล้วคิดแล้วค่ะก็อย่าแกล้งเลยนะคะ
กลัวจะทำงานไม่ได้ไม่ค่ะไม่ตอนนั้นก็ยังถ่ายได้อยู่ค่ะแต่แค่รู้สึกว่าอ้วนเดียวไก่ทอดดีนะคะทอดดีมากไก่ตายกินไก่ตายแต่อย่างเงี้ยเวลาแบบว่าเราตอนที่เราความกลัวของเราเราสังเกตตัวเองมันเนี่ยใจมันเต้นแรงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ตัวเลยค่ะว่ากลัวแต่ไม่ได้แบบโอ้ยเดินผ่านแล้วไปลงไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเฉพาะไก่หรือว่าเฉพาะสัตว์ปีกสัตว์ปีกอื่นๆเป็นไหมตอนนี้สัตว์ปีกอื่นยังไม่ทันสังเกตค่ะตอนนี้สังเกตไก่สังเกตทีละอย่างใช่ไม่มีแล้วไม่กลัวแล้วพอแล้วแต่ถ้าต้องอุ้มต้องจับนะอยู่นะเราต้องอุ้มไก่ด้วยเหรอคะมันไหนดีคะหนังอะไรอย่างเงี้ยละครเราต้องเล่นต้องมีการแบบฉากเข้าฉากกับไก่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าอย่างไซส์สปันงานทั้งช่อง3เหรอคะตอนนี้พวกกลับใจดีอยู่ค่ะยังไม่มีไก่ค่ะยังรอดอยู่ค่ะไทยอินแล้ว1ไทยอิน1ค่ะอ่ะเข้าคำถามเดิมตอบก่อนคำถามว่าสมมติว่าวันหนึ่งต้องเข้าไปเข้าฉากหรือทำงานที่มันมีไก่เราทำยังไงคิดว่าทำได้ค่ะได้ไว้ก่อนเราชอบตอบว่าได้ไงได้เดี๋ยวไซส์ได้ได้เหรออยู่โรงพยาบาลก็ถือว่ายังไม่ได้กลัวขนาดเนาะค่ะคิดว่านะไม่รู้ไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆขนาดนั้นแต่คิดว่าไม่ได้เป็นไรค่ะเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเรื่องไก่เนี่ยเรา